พนักงานด้านหลังนะครับไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันเขาก็จะบอกเขาจะฟ้องกลับให้ไปถอนแจ้งความซะมีข่มขู่มาตลอดนะฮะมีข่มขู่มาตลอดแล้วทุกคนก็กลัวนะครับคนที่อยู่ข้างหลังด้านนี้เขากลัวหมดว่าจะมีอิทธิพลนะฮะจะมีอิทธิพลเพราะเป็นอดีตส.ส.สองแล้วก็เป็นรู้จักระดับรัฐมนตรีแล้วก็พรรครู้จักส.ส.ซึ่งตอนนี้เป็นพรรคดังซึ่งอาจจะเรียกว่าอะไรอาจจะมีโอกาสก่อตั้งรัฐบาลได้ด้วยพรรคก็มีอิทธิพลกับคนที่อยู่ด้านหลังนะครับมีคนอื่นโดนทำลายครับคนอื่นแต่เราไม่มีหลักฐานไงอ๋อคือผู้เสียหายรายอื่นใช่ฮะที่เล่าให้เราฟังโดนตีแต่ว่าเราก็ไม่มีหลักฐานเราพูดไม่ได้แต่ก็คือเหมือนกับมีปัญหาวันนี้พรุ่งนี้ก็คือโดนซะแล้วอย่างเงี้ยมีแต่โดยคาแรคเตอร์เขาไม่ได้มีแบบชายชุดดำมาเดินตามอะไรอย่างเงี้ยมีท่านนั้นไหมครับแรกๆที่มีเงินเดินจ่ายมีครับ อันนี้ผมพูดตรงไปนะแรกๆมีเยอะมากนึกว่ารัฐมนตรีนะฮะลงรถมาแต่หลังๆปุ๊บอ่ะสามเดือนไม่จ่ายเจ็ดเดือนไม่จ่ายใครก็จะอยู่อ่ะบางที่เขาหิ้วรถไปอ่ะคือเขาขับรถไปด้วยเลยอ่ะเพราะอะไรก็เพราะไม่จ่ายเงินเดือนเขาไงฮะแล้วมาทวงถามว่าใครเอารถฉันไปจะแจ้งความรถก็หนีภาษีฮะแจ้งอะไรฮะรถหนีภาษีคือคนขับรถอ่ะเยอะมากกาดเยอะมากครับที่ผ่านมาแล้วมันก็จะมีละลอกคือไม่จ่ายเงินเดือน 3-4 เดือนเขาก็ไปแล้วก็รับคนใหม่มาวนอย่างนี้มา4ปีแล้วนะครับรวมๆเนี่ยของผู้เสียหายที่เรารวบรวมมามูลค่าความเสียหายน่าจะประมาณเท่าไหร่เพราะ20ล้านมันแค่ของกรณี60คนแค่นั้นแต่จริงๆแล้วมันเยอะมากเป็น100ก่อนอ่ะมันเยอะมากทั้งประเทศอ่ะพี่แต่100นะน่าจะแต่100นะพี่เพราะมันทั้งประเทศนะพี่100นี่คือ100คน100ล้านอ่ะ100ล้านเพราะว่ามันทั้งประเทศไงฮะมันน่าจะแตะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเค้าอยู่อะไรอ่ะอยู่ปัตตานีอยู่สงขลาอยู่เชียงใหม่อยู่คือคนมันเยอะมากที่เราที่เรารวบรวมอ่ะที่พี่รู้เคสมันประมาณเท่าไหร่เอาแบบกลม50 60ที่จังหวัดนึงอ่ะมันก็เยอะมากนะพี่จังหวัดนึงก็เกือบแสนที่โดนก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยแต่ละเขตเลือกตั้งก็โดนเลย1คุณต้องลงทุนอะไรลงทุนหาสมาชิกลงทุนจัดกิจกรรมก็เฉลี่ยสักสมมติว่าเขตละแสนอย่างเงี้ยก็320 333เขตก็คูณไปสิเค้าประมาณที่มหาศาลนะทุกคนโดนหมดเลยจัดงานไปเลยเดี๋ยวมาเบิกได้ค่าน้ำมันมาเบิกได้กกต.เบิกได้ค่าโรงแรมไปเลยไปหาไปเดินดำเนินกิจการทางการเมืองเลยเบิกได้สุดท้ายพวกผมก็เตรียมใบสลิปค่าน้ำมันผม 80,000 กว่าไปยื่นกกต.บอกอันนี้ไม่ได้มาเบิกนะอันนี้แค่ทำรายจ่ายงงครับเบิกไม่ได้สักบาทนึงนะฮะแต่ละคนเนี่ยเอาบ้านไปจำนองโดนยืนรถโดนอะไร300กว่าคนตอนนั้นโดนรอบนั้นนะโดนทุกคนแบบหมดตัวเลยฮะหลายๆคนหมดตัวตลาดก็โดนเนาะก็โดนโกงหมดนะอันนั้นก็ไม่จ่ายเงินเดือนก็เยอะจริงๆกกต.เขาก็ทราบเรื่องนี้ดีนะเพราะแต่ละจังหวัดเขาก็ไปแจ้งกกต.กันฮะกกต.ทราบครับเพราะนั้นเราก็ต้องเร่งรัดคดีความให้มันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุดนะครับประชาชนจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้รวมถึงตัวเขาเองก็จะได้เคลียร์ตัวเขาด้วยว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง